สวัสดีค่ะฝากนะครับพี่น้องประชาชนกับความประมาทในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องโควิดยังก็ต้องเดินจัดจ่ายค่าซื้อสินค้าต่างๆขอให้จัดงานนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะผ่านการคัดกรองดังนั้นหน้ากากอนามัยไม่มีช่วยเจียกนะครับเจียกแกะครับขอให้ใส่ลูกหลานเด็กเล็กยิ่งมีความยิ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำเพราะนั้นก็ห่วงนะครับห่วงแต่ตัวเองแต่ไม่ห่วงลูกหลานขอให้ใส่หน้ากากอนามัยให้ลูกให้หลานด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่สูงวัยก็ขอให้ใส่ภูมิต้านทานของท่านนั้นคงจะไม่สู้กับคนที่วัยหนุ่มวัยสาวนะครับดังนั้นก็ขอให้ช่วยกันโอเคครับแต่ช่วงที่ถ่ายภาพก็ไม่ต้องใส่หน้ากากหรืออยากจะใส่หน้ากากว่าครั้งนี้ปีนี้บรรยากาศตุ๊ดจีนมีการใส่หน้ากากก็ขอให้ใส่หน้ากากขยะข้างหลังครับถังขยะจะอยู่ข้างหลังด้านข้างนะครับขยะวางเป็นที่ค่ะจะฝากพามาดูนะคะปีนี้พี่น้องชาวจีนนะคะเชื้อสายจีนที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะเขาจัดงานนะคะในจังหวัดมุกดาหารครั้งแรกปีแรกนะคะของจังหวัดมุกดาหารค่ะเจ๊ฟ้าจะพาเดินดูนี่เห็นไหมคะสวยไหมนะคะเจ๊ฟ้าจะพาดูเบื้องหลังนะคะตอนนี้พี่น้องเราก็เดินมาถ่ายรูปถ่ายอะไรนะคะเดี๋ยวทางงานเขาก็จะเริ่มแล้วนะคะนี่แหละค่ะชาวจีนก็พากันถ่ายรูปนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะเนาะที่นะคะตอนนี้ค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวฝากมานะคะเที่ยวเดินชมพี่น้องเชื้อสายจีนนะคะที่อยู่ที่มุกดาหารนะคะมาปีนี้นะคะเป็นปีแรกเจ๊ฟ้าก็ใส่เสื้อสีแดงให้เข้ากับงานเลยนะคะมากับเจ๊เตียนค่ะนี่นะคะก็ตามนี้แหละค่ะก็ตอนนี้จะพาไปทางตลาดอินโดจีนนะคะแล้วก็พามาเดินชมดูวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยค่ะตอนนี้ก็ที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุมเมืองนะคะก็จะมีเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุมเมืองนะคะเป็นที่ไหว้ของจังหวัดมุกดาหารนะคะพี่น้องชาวจีนแล้วค่ะโอ้โหไฟมาแล้วค่ะตื่นแสงไฟเลยค่ะทีนี้นี่แหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุมเมืองศาลหลักเมืองของจังหวัดมุกดาหารนะคะนี่แหละค่ะก็เข้ามาไหว้ได้นะคะตรงนี้ภาพนี่แหละค่ะจะพอจะฟ้าหงเหนียงนะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะเจ๊ฝากกับภาพค่ะชมวิวนะคะพี่น้องเชื้อสายจีนนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่จัดงานแบบนี้นะคะก็คือเขาจะจัดเป็นโคมไฟแบบนี้นะคะสีสวยงามมากเลยห้อยตามนะคะแขวนตามเส้นทางต่างๆคือเส้นทางตรงนี้นะคะเส้นทางที่เจ๊ฝากถ่ายลงไปนี้คือจุดตรงนี้จะเป็นนะคะพี่น้องชาวจีนนี้จะพากันอยู่เยอะมากเลยในจังหวัดมุกดาหารนะคะเขาก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันนะคะจากปีแรกของจังหวัดมุกดาหารนะคะให้พี่น้องชาวไทยนะคะเข้าไปถ่ายรูปได้ไม่จำเป็นว่า
จะเป็นแต่พี่น้องเชื้อสายจีนนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็อยากถ่ายรูปก็ถ่ายได้เขาจะจัดเป็นวิวทิวทัศน์ให้เราไปนั่งถ่ายรูปถ่ายอะไรได้นะคะก็สวยงามนะคะมือกล้องก็นะคะหมุนติ้วๆนะคะพอดีเจ๊ฟ้าให้พี่สาวเขาถือให้ตอนนั้นเจ๊ฟ้าขับรถอยู่นะคะอดทนดูก็แล้วกันนะคะเพื่อว่าไม่ได้ตัดต่อนะคะเอาเป็นคลิปยาวให้เลยนะคะนี่เนาะค่ะเนาะสวยค่ะพี่น้องจ๋าสวยจริงๆนะคะแต่ละท่านก็นะคะผ่านไปผ่านมาก็จอดรถถ่ายรูปอย่างเช่นเจ๊ฟ้าเช่นกันนะคะก็ผ่านไปก็แวะถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพเก็บวิวสวยๆเอามาฝากให้กับพี่น้องที่ติดตามทาง YouTube นะคะได้ดูกันนะคะเนาะบรรยากาศคือแบบว่าถือว่าสุดยอดความสวยงามนะคะไม่แพ้กับเทศกาลปีใหม่ไทยเรานะคะเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นเทศกาลของพี่น้องชาวตุ๊ดจีนของเขานะคะพี่น้องจุดจีนนะคะก็ลูกๆหลานๆก็พากันใส่เสื้อสีแดงนะคะเดินไปมานะคะวันนี้นะคะมีแต่สีแดงสดชื่นแจ่มใสเสลเกิดนะคะแล้วก็พามาเนี่ยนะคะมีป้ายจุดจีนมุกนะคะภาษาสั้นๆสวัสดีปีใหม่จุดจีนมุกนะคะก็จัดงานปีแรกนะคะป้าก็จะพามาชมนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกนะคะที่หนึ่งของชาวจังหวัดมุกดาหารของเราก็คือนะคะศาลเจ้าแม่เจ้าพี่แม่พี่สองนางนะคะอันนี้คือเป็นนะคะที่หลายท่านผ่านไปผ่านมาต้องมาแวะนะคะศาลเจ้าแม่สองนางนะคะพี่น้องนะคะอยู่ที่ตลาดอินโดจีนมุกดาหารนะคะผ่านมาทางตลาดอินโดจีนทางท่าด่านของเรานะคะก็แวะนะคะได้มีแม่ค้าขายพวงมาลัยด้วยนะตรงนี้นะคะเนาะบรรยากาศตอนค่ำคืนนะคะเจ๊ฟ้าพามาดูนะคะก็มีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็พี่น้องนะคะต่างจังหวัดก็มานะเมื่อวานนี้ก็มีมานะคะมาไหว้นะคะเนาะนี่สวยค่ะสวยงามมากเลยนะเจ๊ฟ้าก็ว่างเมื่อไหร่ก็จะมาที่นี่นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารของเรานะคะทุกๆเสื้อสายนะคะที่ประจำอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะหลายๆท่านก็มาขอโชคขอลาภก็มีนะคะขอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะสวยไหมคะก็มีจุดชมวิวชมไปทางพี่น้องทางสวรรณเขตสปป.ลาวแล้วก็มาสะดุดตรงนี้นะคะก็คือเป็นเรือเจ้าแม่สองนางนะคะที่ขึ้นชื่อในจังหวัดมุกดาหารนะคะนี่ก็มีมากราบมาไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คือช่วงเทศกาลแข่งเรือนะคะแต่ก่อนดังมากเลยเรือลำนี้นะคะเจ้าแม่สองนางนะคะอันนี้เป็นจุดที่ชมวิวคอยไปมองนะคะทางพี่น้องสปป.ลาวยามค่ำคืนก็จะเห็นแสงไฟนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำโขงนะคะตอนค่ำๆค่ำนะคะเจฟ้าก็พามาดูวิวทิวทัศน์นะคะมองไปเห็นแสงแบบนี้คือสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นพี่น้องทางสปป.ลาวของเรานะคะผ่านแม่น้ำโขงไปนะคะเนาะคือเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าตอนกลางวันก็จะเห็นนะคะพี่น้องทางสปป.ลาวนะคะนี่สวยไหมคะเจฟ้าก็พามาชมนะคะเทศกาลวันตรุษจีนนะคะที่จังหวัดมุกดาหารปีนี้เป็นปีแรกที่เขานะคะมีโคมไฟนะคะตามท้องถนนค่ะ